ทำไม306แรงม้าแรง G เหยียบคันเร่งมากน้อยแค่ไหนเบรกมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยเนี่ยได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับน้องเล็กสุดของทาง Mercedes-Benz นะครับหรือเจ้า GLA แต่คันนี้ไม่ใช่ GLA ธรรมดานะครับเป็น GLA 35 AMG ด้วยซึ่งจะเป็นรหัสที่เป็นตัวท็อปที่สุดของ GLA โฉมปัจจุบันที่ขายใน Benz Thailand เลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเขาดีกว่าว่าเจ้า GLA 35เนี่ยมันเล็กพริกขี้หนูแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มีอะไรโดดเด่นมีอะไรน่าใช้สำหรับรหัส35ตัวนี้นะครับเริ่มต้นจากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยดีกว่าดีไซน์ของเจ้า GLA คันนี้นะครับโดยที่ว่าเขาเป็นโฉมใหม่ครับโฉมปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลุคใหม่หมดเลยซึ่งลุคตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าเราไปดู A-Class หรือรถรุ่นอื่นๆที่เพิ่งออกมาดีไซน์ของทาง Mercedes-Benz เนี่ยรู้สึกว่าเขาทำให้มันดุมากขึ้นมันเท่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นสไตลิ่ง AMG แบบใหม่นะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเขาจะใช้ความเป็นสีดำนะครับผมหรือขนาดของดีไซน์เขาเนี่ยใหญ่ขึ้นมาทำให้มันดุดันมากขึ้นส่วนข้างหน้านะครับสีที่เป็นแบบแมตต์โครเมียมข้างหน้าตรงลิ้นตรงนี้นะครับเขาก็ยังจะใช้ตัวนี้อยู่ในรหัสพวกตัวท็อปๆของเขาไม่ว่าจะเป็น45หรือ35เพื่อให้เพิ่มเอกลักษณ์นะครับผมสำหรับถ้าเกิดใครอยากดูเปรียบเทียบว่าไอ้200กับ35เนี่ยดูยังไงดูสีตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสีตัว35หรือ45เนี่ยเขาจะเป็นแมตต์โครเมียมหมดส่วนกระจังหน้านะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนมานะครับจะเป็นกระจังหน้าของตระกูล35ซึ่งจะเป็นกระจังหน้าแบบซี่ตรงๆ ลงมาอย่างนี้นะครับดูเท่มากดูดูดันมากพร้อมกับโลโก้เบนซ์อันใหญ่เบอร์เริ่มอยู่ตรงนี้เลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟดีไซน์แบบใหม่แล้วซึ่งไฟดีไซน์แบบใหม่เนี่ยก็ยังใช้เป็นตัว LED High Performance อยู่นะครับเปิดขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือ GLA ตัวใหม่มีโชค ค้ำหน้าฝากระโปรงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเป็น GLA หรือ CLA ชมที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นก้านขึ้นมาแต่นี้เป็นตัวโชคไปแล้วก็ถือว่าดีนะครับที่เขาให้ตรงนี้มาข้างในห้องเครื่องนะครับอาจจะเขินนิดนึงเพราะรถเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000 เทอร์โบนะครับผมและตัวนี้นะครับรีดแรงม้าได้ทั้งหมด306แรงม้าสามารถทำความเร็วนะครับ0ถึง100เนี่ยเพียงประมาณ5วิ5วิเศษๆเท่านั้นเองนะครับเกียร์เขานะครับก็จะเป็นเกียร์AMG Speed Shift นะครับเป็นแบบ8 Speed นะเพราะปกติเราจะเจอแบบเกียร์ 9G Tronic เนาะแต่อันนี้จะเป็นตัว AMG Speed Shift DCT นะครับ8 Speed ก็เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างขับสนุกเลยผมไปลองขับมาเรียบร้อยดูแล้วนะโอ้โหตบทีนี้เนี่ยแบบไม่แพ้กับพวกเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบของทาง Porsche หรืออะไรอย่างนี้เลยนะเกียร์รุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับส่วนอัตราการสิ้นเปลืองต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกินน้ำมันนิดนึงนะครับโดยที่ว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีพละกำลังค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าใครที่ซื้อรถ performance ขนาดนี้ผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่เขาให้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าซะจริงๆนะครับ0ถึง100เพียง5วิมันคือรถสปอร์ตชั้นดี1คันเลยก็ว่าได้นะครับรถคันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถ4Matic นะครับหรือว่าขับ4สามารถแปรผันได้เพราะว่าเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะขับ4แบบ50 50หน้าหลังก็ได้หรือว่าจะเป็น 100% นะครับก็มันก็จะแยกให้เลยนะครับตามสไตล์ของ4Matic ของทาง Mercedes-Benz ช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่าง AMG มาให้ด้วยนะครับสามารถปรับโหมดได้อีกต่างหากด้วยส่วนตัวโหมดปรับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีนึงแล้วกันล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วเป็นลายแม็ก AMG นะครับ5ก้านคู่แล้วพร้อมกับเบรกข้างในอันใหญ่เลยอันนี้ล้อขอบ19นะครับดูคาลิเปอร์เบรกดูเบรกข้างในคือทำมาออกแบบไซส์พอดีกับล้อแม็กขอบ19นี้เลยทำออกมาได้สวยงามมากนะครับผมส่วนข้างๆนี้นะครับผมในรุ่น GLA ตัวโฉมใหม่นะครับผมก็จะมีดีตรงที่ว่าเขาดูเป็น SUV มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับ GLA ก่อนที่แล้วเนี่ยนะครับตัว GLA โฉมใหม่เนี่ยจะมีความสูงมากขึ้นนะครับความกว้างมากขึ้นแต่เขาก็จะสั้นลงนะครับตัวถังก็จะสั้นลงนิดหน่อยแต่ตัวรถนะครับผมดูแล้วเบ็ดเสร็จแล้วนะครับดูดีกว่าตัวโฉมที่แล้วนะเพราะว่าเพิ่มความสูงหน่อยนะครับเพิ่มความกว้างหน่อยมันก็เลยทำให้ตัว GLA ตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนแค่เป็นเหมือน A-Class แล้วอัปเกรดขึ้นมาเป็นเหมือนรถ SUV คันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาดูข้างหลังเจ้า GLA 35คันนี้นะครับเริ่มจากที่ไฟท้ายก่อนเลยดีกว่าเพราะไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น GLA GLB GLC นะครับผมหรือ GLS GLE เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบ
สี่เหลี่ยมนะครับเป็นแบบออกเหลี่ยมคู่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของทางเขาผมชอบนะเพราะว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดูแบบดูเท่แล้วก็ดูเป็นเหมือนเบนซ์เองมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เบนซ์เขาก็กำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มปรับดีไซน์ให้มันเข้ากับยุคใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ทำออกแบบมาได้ดีมากส่วนข้างล่างนะครับผมกันชนตัวนี้ก็จะเป็นกันชนแบบ AMG มีตัวเว้นนะครับผมแต่เป็นเว้นหลอกนะครับผมเพิ่มดีไซน์ให้ตัวบั้นท้ายของเจ้า GLA ตัวนี้เนี่ยดูเท่ดูดุดันมากขึ้นมาพร้อมกับท่อแบบสไตล์ AMG นะครับผมซึ่งเป็นท่อที่เป็นท่อแท้นะไม่ใช่ท่อที่เป็นท่อหลอกเป็นท่อแท้เลย2ฝั่งมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆข้างล่างตรงนี้นะครับเพิ่มความเท่ให้กับตัว GLA 35ตัวนี้เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองต่อมาข้างท้ายนะครับท้ายเขาก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมซึ่งสามารถเตะเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้เซตไว้ครึ่งนึงอยู่เราสามารถปรับขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสามารถใส่ตัวกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เนี่ย32นิ้วเนี่ยได้ 2-3 ใบเลยนะครับประมาณ2ใบแล้วก็ใบเล็กๆอีกสักใบนึงแล้วกันเนาะต่อมานะครับเรามาดูภายในเจ้า GLA 35คันนี้ดีกว่านะครับตกแต่งภายในเป็นแบบตัวใหม่เลยนะครับเน้นความมีเอมเบียนไลท์ข้างในดูเท่มากขึ้นเน้นข้างหน้านะครับดูเรียบง่ายมากขึ้นดูมินิมอลมากขึ้นนะครับผมทริมของเขาก็จะเป็นสีดำตะเข็บแดงนะครับตับกับอลูมิเนียมบรัชตรงนี้นะครับดูค่อนข้างเท่เลยและตัวเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวพร้อมกับตัวเบาะนะครับจะเป็นวัสดุนะครับอาร์ติโก้กับไมโครไฟเบอร์อยู่ตรงกลางนะครับผมซึ่งจะทำให้รถคันนี้เนี่ยจะผสมผสานความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับโดยที่ว่าตัวบั้นท้ายกับแผ่นหลังเราเนี่ยจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมข้างๆเราจะเป็นหนังนะครับแล้วมาพร้อมกับตัวเส้นด้ายแดงเดินทั้งหมดเลยและไม่แค่นั้นนะครับตัวเบลของเขานะครับก็จะเป็นสีแดงมาให้ด้วยอันนี้มีเฉพาะตัวตระกูล35เท่านั้นนะครับต่อมาออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือเครื่องเสียงสำหรับตัว35เนี้ยได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มาให้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มความสุนทรีเข้ามาในตัวรถมากขึ้นนะครับเสียงเพราะมากขึ้นแต่เสียดายที่หายไปใน GLA 35คันนี้นะครับคือหลังคาแก้วรถคันนี้จะไม่มีหลังคาแก้วนะครับเสียดายมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเนี่ยเขามีแก้วให้นะแต่เมืองไทยโดนตัดออปชันในนี้ออกไปก็แอบเสียดายนิดๆนะครับต่อมานะครับมาที่หน้าจอของเราหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า MBUX นั่นเองจะมีขนาด 10.25 นิ้วก็ใหญ่พอตัวเลยนะครับและรองรับเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับผมในรถคันนี้ทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยหมดแล้วถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับซึ่ง MBUX เนี่ยผมเคยรีวิวมาแล้วผมก็อาจจะขอแบบคร่าวๆเร็วๆเลยนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับผมซึ่งเนวิเกเตอร์ก็สามารถใช้เสียงใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะครับผมมีโหมดโทรศัพท์วิทยุมีเดียนะครับซึ่งมีเดียเนี่ยรองรับทั้งUSB นะครับเป็นตัว USB Type C นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อผ่าน Android Auto Apple CarPlay มีให้หมดเลยนะครับส่วนตัว Comfort อันนี้เอาไว้เลือกธีมหรือว่าปรับเปลี่ยนพวกระบบข้างในนะครับผมระบบความสวยงามไม่ว่าจะเป็น Ambient Light เบาะอะไรพวกนี้ก็มาปรับได้ตรงนี้เลยนะครับต่อมาโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตระกูล35เนี่ยก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งผมไม่เคยรีวิวคันนี้ผมขอจิ้มเข้าไปเลยละกันมันจะมีโหมดคำว่า Performance ขึ้นมานะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมรอมันหมุนนิดนึงก็จะสามารถดูรายละเอียดอย่างอื่นๆได้อย่างเช่นแรง G นะครับผมหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราเหยียบคันเร่งมากน้อยแค่ไหนเบรกมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยหรือจะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราใช้แรงบิดเท่าไหร่แรงมาเท่าไหร่จะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองและอันสุดท้ายก็คือ Dynamic Select นะครับผมก็จะประมาณนี้เอาไว้ดูเอาไว้เล่นได้เลยในตัว Performance Mode ของทาง AMG 35คันนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยแอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแอร์แบบ Single Zone Climate นะครับผมจะไม่ใช่ Dual นะอันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงน่าจะทำเป็น Dual มาให้เลยเพราะว่าตัวโฉมก่อนที่แล้วเนี่ยตรงนี้เขาให้มาแต่อันนี้ให้เป็นแบบ Single Zone Climate นะครับโดยที่ว่าเป็น MBUX แล้วสิ่งที่เราเคยเจอใน Mercedes-Benz ก็คือไอ้ตัวหมุนๆหายไปแล้วนะครับจะเป็นทัชแพดหมดแล้วข้างซ้ายมือนะครับผมจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเริ่มจาก Dynamic Select คันนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด5โหมดนะครับมีโหมด Slippery หรือว่าโหมดพื้นเปียกนะครับผมเราสามารถปรับได้โหมด Individual Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus มาให้เลือกนะครับต่อมาตัวนี้จะมีกล้องนะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะแค่
กล้องหลังแล้วก็มีตัวออโต้ไพลอตมาให้ด้วยนะครับเพื่อจอดเองนั่นเองนะครับผมเสียดายที่ไม่ให้กล้อง360นะแต่ว่าให้กล้องหลังมาก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะรถก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้360ขนาดนั้นต่อมาจะเป็นรูปปุ่มรถนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ปิดพวกปลั๊กเซนเซอร์นะครับผม Head Up Display อะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีโหมดอันนี้รูปอันนี้นะครับกดมาเนี่ยคุณจะเห็นเป็นรูปเหมือนล้างรถเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าร้านคาแคร์หรือว่าร้านล้างรถที่ไม่เป็นร้านล้างรถอัตโนมัติเนี่ยเรากดเริ่มปุ๊บใช่มั้ยครับระบบที่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออโต้เนี่ยมันจะปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเซนเซอร์นะครับปลั๊กโทนิกเซนเซอร์รอบคันอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเราแบบเราเข้าไปในที่ล้างรถอัตโนมัติอ่ะมันอาจจะเสียงดังรบกวนอะไรอย่างงี้เรามากดตรงนี้ปุ๊บเขาจะปิดฟังก์ชันพวกนั้นหมดเลยนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกจากฟังก์ชันนี้แค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายๆข้างขวามือก็จะเป็นมัลติมีเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับผม Navi Map นะครับ Radio Media Telephone จะอยู่ข้างนี้หมดเลยต่อมานะครับในเวอร์ชั่น GLA 35นะครับเขาก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นฟังเฟืองแล้วตัว M ก็คือเอาไว้ปรับโหมดเกียร์นะครับผมให้เป็นแบบเกียร์แมนนวลเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขี่รถ GLA 35คันนี้และไม่พอนะครับมี traction control แล้วก็ข้างขวามือที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่าง AMG ที่สามารถปรับโหมดนะครับผมปรับโหมดของตัวช่วงล่างได้สามารถปรับเป็น Comfort Sport Sport Plus ได้เลยสำหรับเจ้า Mercedes-Benz GLA 35คันนี้ต่อมานะครับมาเจอที่หน้าจอเราดีกว่านะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเรือนไม้ของทาง Mercedes-Benz GLA 35ซึ่งเป็นหน้าจอใหม่แล้วนะครับเป็นแบบ Fully Digital แล้วนะครับผมก็จะมีโหมดเหมือนรถคันอื่นๆครบเลยนะครับผมก็จะมีเพิ่มตรงที่โหมดAMG สมรรถนะนะครับผมซึ่งเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดอื่นๆนะครับที่รถคันอื่นไม่มีอย่างเช่นพวกแรง G อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะอยู่ในโหมดนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมรถคันนี้เนี่ยมีธีมหรือว่ามีรูปแบบหน้าจอที่เปลี่ยนได้นะครับปกติเนี่ยเราจะเจอก็คือคลาสสิกสปอร์ตโปรเกรสซีฟใช่ไหมครับแล้วก็เรียบง่ายอันสุดท้ายแต่นี้เนี่ยมีอันเรียกว่าซูเปอร์สปอร์ตนี่กดมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันไม่กลมๆอีกแล้วนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนรถแบบรถฟอร์มูล่า1นะครับทั้งข้างซ้ายทั้งข้างขวาเลยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างซ้ายมือเนี่ยจะให้เป็นแบบความเร็วนะครับผมหรือว่าจะดูอย่างอื่นก็สามารถทำได้ตรงกลางนะครับก็เปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วขวาสุดก็จะเป็นรอบเครื่องเนี่ยดูความเท่ดิเป็นไงขึ้นเป็นแบบดิจิตอลเลยเท่มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ต่อมาพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย MG ทั่วไปมีตะเข็บแดงมาให้นะครับดูค่อนข้างสวยฝั่งซ้ายมือนะครับมีทัชแพดมาให้เอาไว้เล่นหน้าจอตรงกลางแล้วก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่อปรับเพิ่มลดเสียงนะครับวางสายรับสายส่วนขวามือนะครับผมก็จะมีบลูทูธคอนโทรลนะครับผมแต่เสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ให้ตัวอะแดปทีฟมาหรือว่าให้ตัวดิสโทรนิกมานะครับขนาดเราใช้35แล้วนะน่าจะเป็นออปชันที่น่าจะยัดมาให้นะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะแยะแล้วในสมัยนี้ข้างหลังนะครับก็จะมีตัวแพดเดิลชิฟเปลี่ยนเกียร์มาให้และ Head Up Display ของรถคันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมว่าเราจะโชว์อะไรได้บ้างและสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ3หน้าจอได้เลยนะครับโซนซ้ายมือสุดนะครับเราจะดูพวกแรง G ก็ได้นะครับผมหรือว่าอัตราการอื่นๆตรงนี้ดูได้เลยวันที่อะไรพวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับตรงกลางนะครับผมเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรอบเครื่องก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นรอบเครื่องครึ่งนึงก็ได้หรือว่าจะเป็นความเร็วก็ได้ก็มาเลือกเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับมีโหมดการปรับเปลี่ยนเยอะแยะเลยต่อมานะครับเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าของเจ้า GLA 35คันนี้นะครับเริ่มต้นจากดีไซน์บอกกันเลยนะครับดีไซน์เนี่ยจะเหมือนข้างหน้าเลยนะครับดีไซน์แลงเกวจเดียวกันแต่เพิ่มเติมคือมี ISOFIX มาให้2ฝั่งเลยนะครับเพื่อให้ใส่คาซีทแล้วผมชอบ ISOFIX ของเขาคือเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเสียดายเขาน่าจะมีแบบแผ่นปิดอะไรหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีแผ่นปิดอย่างที่ตรงนี้มีนะที่ตรงนี้ตอนนี้มันเป็นรูโบเนี่ยพวกอะไรมันอาจจะไปอุดตันได้นะครับฝุ่นเฟินหรือว่าเราอาจจะกินขนมอะไรเงี้ยมันไปอุดตันในแล้วมันทำความสะอาดยากก็อาจจะเป็นข้อด้อยเล็กๆน้อยๆสำหรับ GLA 35คันนี้นะครับเข้ามานะครับพื้นที่ข้างในเนี่ยโดยที่ว่าเขาเป็นตระกูลน้องเล็กสุดนะครับหรือว่าในคลาส GLA นะครับข้างหน้านะครับสำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมโพสิชันในการนั่งขับรถของผมปกติเลยนะข้างหลังเนี่ยนี่คืบนะครับเข่าเหลือคืบเท้าเหลือพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยหัวนะครับผมเหลือไม่มากไม่น้อยแต่ถือว่าไม่ได้ชนนะครับผมสูง173นะครับหนักประมาณ90ก็ถือว่านั่งในรถคันนี้ได้สบายเลยและข้างหลังนะครับก็จะมีตัวพอร์ต USB Type C มาให้ตรงนี้เนี่ยที่จริงนะครับถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะเป็นแอร์อันนี้ก็ตัดออกค่อนข้างแบบตัดทำไม
ตัดทำไมก็ไม่รู้นะครับที่จริงมันให้มาก็ได้เพราะว่าคือตัวแอร์เนี่ยมันทะลุมาข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้ใช้มูลค่าในการเพิ่มตรงนี้เยอะเลยนะครับผมก็เสียดายที่ไม่ให้มาเนาะตรงกลางนั่งได้ไหมอ่ะมานั่งตรงกลางดูนั่งได้นะครับผมแล้วก็คนที่นั่งคนที่สองคนที่สามข้างผมเนี่ยอาจจะรู้สึกแคบไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับผมอ่ะนั่งได้นะสำหรับรถนี้นั่ง5คนได้ไปต่างจังหวัดได้โอเคเลยไม่ได้ย่ำแย่อะไรขนาดนั้นสำหรับไซส์คนไทยเรานะครับผมอ่ะหลายคนรีเควสต์มาว่าพี่ตรงกลางมันมีอะไรนะครับสำหรับรถคันนี้ตรงกลางไม่มีอะไรไม่สามารถเราลงมาได้นะครับผมไม่มีที่วางแขนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะลงมาได้นะครับเพื่อเพิ่มสเปซในการวางของได้มากขึ้นนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า GLA 35 AMG คันนี้นะครับผมพอมาถึงตอนท้ายคลิปแล้วเราก็เสนอขายอยู่นะครับรถคันนี้จะเป็นรถปี2021นะครับออกเดือนมีนาคมก็กำลังจะปีหนึ่งพอดีเพราะออกวันที่18นะครับวิ่งมาประมาณ 21,000 กว่ากิโลนะครับราคาที่ตั้งขายอยู่ที่ 2,790,000 บาทนะครับผมก็ประหยัดไปจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางที่อยู่ที่ผมแปะไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE แอดก็ได้เบอร์โทรก็ดีนะครับโทรติดต่อกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะขายรถนะครับแน่นอนเต็นท์คุณหญิงรับไม่อั้นอยู่แล้วนะครับใครอยากจะขายก็สามารถติดต่อในช่องทางที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับผมใครที่กลัวว่าเออเราอยู่ต่างจังหวัดคุณมาซื้อได้ไหมผมให้คำตอบคุณตรงนี้ได้เลยนะครับแค่ส่งรูปมาให้เราส่งสำเนามาให้เราเจรจาเรื่องราคากันราคาไปได้ผมบินไปหาถึงที่แน่นอนนะครับแล้วรับรถคุณกลับมาเลยคุณไม่ต้องเสียเวลาในการขึ้นมาหาผมดูแลตรงนี้ให้หมดเลยเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับโควิดก็ขึ้นหลักหมื่นกันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคน stay safe นะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ